แล้วก็เป็นแสงดวงไฟลอยไปลอยมาจนกระทั่งชาวบ้านต้องเอาปืนยิงเนี่ยนะครับพอยิงเสร็จสับปั๊บเนี่ยเขาบอกว่ากระสุนมันทะลุดวงไฟได้แล้วก็อัดคลิปมาด้วยล่าสุดคุณผู้ชมฮะอย่านึกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะจะมีคนไม่เชื่อนะฮะหมอปลาวันนี้หมอปลาคุณจิรพันธ์เพชรขาวเนี่ยนะฮะเขาได้เห็นแล้วแล้ววันนี้เขาได้มาคุยกับทางชาวบ้านด้วยปรากฏหมอปลาบอกเลยเนี่ยนะฮะว่าส่วนผมเนี่ยเคยสัมผัสเรื่องผีกระสือหมอปลาว่าสมัยตอน10ขวบตัวเองเคยตากกางเกงในผ้าถุงเอาไว้พอตื่นเช้ามาคุณจิตดีพบว่าที่กางเกงในกับผ้าถุงมีกลิ่นแรงมากชาวบ้านเนี่ยลือกันว่าผีไปกินของคาวแล้วเช็ดปากฮะแต่หมอปลาบอกผมไม่เคยเห็นดวงไฟวันนี้หมอปลาได้มาเจอกับชาวบ้านนะฮะหมอปลาบอกว่าวันอาทิตย์นี้ผมอาจจะขอไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับกระสือเพราะเจ้าตัวเองบอกผมก็ยังไม่ปฏิเสธนะว่าจะมีจริงหรือไม่มีจริงแต่เอาว่าถ้าเขาไม่ไล่ผมจะไปพิสูจน์คือผมเนี่ยเชื่อว่าไอ้เรื่องผีกระสือเนี่ยมันอาจจะมีเพียงแต่มันคงไม่ใช่เหมือนในหนังแบบถอดหัวถูกไหมฮะไหนทำซิทำไม่ได้ไม่ใช่กระสือคือมันไม่ใช่เหมือนในหนังแบบถอดหัวได้แต่มันน่าจะมีและผมเชื่อว่าวันนี้ที่ชาวบ้านเขาพยายามพูดชาวบ้านไม่น่าจะโกหกเพราะเขาไม่ได้แสวงหากำไรจากการเอาธูปเอาดอกไม้มาขายวันอาทิตย์นี้ถ้าชาวบ้านไม่ไล่หมอปลาจะไปหาในพื้นที่ฟังเสียงหมอปลาหน่อยฮะลงพื้นที่พิสูจน์กันว่าแท้จริงเนี่ยมันคือคนมาขโมยของชาวบ้านหรือคนหากบหาเขียดหรือเป็นแสงกระสืออย่างที่หลายคนสงสัยกันหรือเปล่าต้องพิสูจน์เรื่องพวกนี้มันต้องพิสูจน์อันนี้ผมไม่รู้ว่าผมไม่เชื่อว่ามันคนที่ไหนมันจะถอดหัวถอดไส้ออกมาแลบลิ้นปิ่นตาให้มาถอดไส้ปั๊บแล้วมึงจะใช่ซึ่งมันผมคิดมันเป็นแค่หนังมากกว่าแต่ไอ้เรื่องที่เหนือธรรมชาติเป็นดวงไฟอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องรอวันพิสูจน์แต่ว่ามีคนถอดไส้ออกมาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นะสำหรับผมอะถามว่างมงายมันอยู่ที่คนเราจะคิดอะเพราะว่าผมบอกแล้วความเชื่อของคนอะมันจะลิมิตมันไม่เท่ากันไงเราบอกข่าวหาว่างมดูภาพพื้นที่ในเมื่อวานหน่อยฮะซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีถูกไหมเนี่ยเขาก็มาเจอแล้วเขาบอกวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะไปพิสูจน์คุณสาธิตสุขปัญญาเนี่ยนะคนที่เคยเจอดวงไฟแล้วอย่างที่บอกว่าดวงไฟเนี่ยลักษณะที่เขาเจอเป็นยังไงดวงไฟก็คือเหมือนกับเป็นคนเลยถูกไหมคุณจิตดีแล้วก็ลอยมาที่เถียงนาเนี่ยนะฮะซึ่งถามว่าลักษณะเหมือนกับคนเลยไหมคือเจ้าตัวยังยืนยันเนี่ยว่าดวงไฟที่เห็นเนี่ยเป็นลักษณะแสงแล้วก็เป็นตัวคนลอยขึ้นไปมาเนี่ย3นาทีเจ้าตัวเนี่ยยอมรับเลยเนี่ยนะฮะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คุณจิตดีเขาสามารถที่จะถ่ายเอาไว้ได้นะคะแล้วก็แอบดูอยู่นานค่ะเหรอไหนลองฟังเสียงคุณสาธิตดูหน่อยฮะแวบขึ้นมาผมก็เห็นแสงไฟมันลอยแวบขึ้นมาผมก็มองไปมันก็ลอยขึ้นช้าๆครับทางทิศตะวันตกจุดที่ผมเห็นนะครับเป็นแสงไฟแบบคนเหมือนคนยืนกลางแขนเงี้ยมันใหญ่ไหมขนาดเท่าคนเลยครับขนาดประมาณน่าจะใหญ่กว่าคนนิดหนึ่งนะใหญ่กว่าคนเหรอครับใหญ่กว่าคนเราเห็นแสงไม่เป็นหน้าคือวันนี้เราถามอาจารย์ออสนะฮะรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นะฮะในมุมวิทยาศาสตร์บ้างว่าไอ้แสงที่เห็นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยสีเขียวๆนั้นมันคืออะไรกันแน่อาจารย์ออสบอกว่าถ้าเรามองอีกมุมนึงมันมีหลายอย่างที่สามารถทำให้เกิดแสงได้กลับไปที่แสงเขียวๆหน่อยสิครับประเด็นก็คือมันอาจจะเป็นหิ่งห้อยก็ได้เนี่ยนะฮะหรือมันเป็นมนุษย์ทำขึ้นหรือเปล่าเป็นโดรนติดดวงไฟแล้วคนเอามาบินไงคุณจิตดีแล้วชาวบ้านไปเห็นก็เลยถ่ายมาแล้วก็เชื่อว่านี่มันเป็นแสงกระสือเนี่ยนะฮะเอาไปว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าสมมติอยากจะรู้จริงเนี่ยมันมีเครื่องตรวจสอบความร้อนถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ตอนที่เห็นแล้วบันทึกคลิปมาเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบ
เอาจริงคือถ้าเปิดสปอตไลท์ได้เนี่ยนะมันก็จะพิสูจน์เลยเพียงแต่ภาพที่ได้มาเนี่ยมันก็เห็นแว๊บๆแบบเนี้ยอันนี้มุมของอาจารย์ออสส่วนขอนแก่นคุณผู้ชมฮะมาอีกแล้วล่าสุดขอนแก่นเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเจอคลิปแสงประหลาดอีกเหมือนกันลอยอยู่ตรงบริเวณทุ่งนาแล้วอันนี้นะฮะนี่ๆๆแว๊บเหมือนกันเลยอ่ะเมื่อกี้ปลาจีนอันนี้ขอนแก่นความยาวประมาณ14วิเจ้าของคลิปกำลังออกไปหาหนูฮะแล้วก็บอกว่านี่น่าจะเป็นกระสือหรือว่าผีโพงโดยวันนี้หลังจากที่มีแสงเนี่ยนะฮะก็ได้มีการสอบถามทางชาวบ้านคือเขาบอกว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยคุณผู้ชมฮะก่อนที่จะมีการบันทึกภาพเนี่ยเขาบอกว่าเขาออกไปหาหนูกลางทุ่งนาตอนกลางคืนแล้วในระหว่างที่กำลังหาหนูเนี่ยนะฮะจู่ๆเห็นแสงไฟเนี่ยนะฮะเป็นสีขาววับ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 เนี่ยนะฮะตอนนั้นตัวเองก็ตกใจเหมือนกันนะฮะว่าแสงไฟที่ตัวเองเห็นเนี่ยมันคืออะไรหลังจากนั้นแต่นี้ไม่เห็นแบบเป็นหัวนะฮะจึงมีการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับมาบันทึกแสงไฟปริศนาดังกล่าวเพราะอยากจะรู้ว่าถ่ายติดหรือไม่จนในที่สุดเมื่อหยิบมือถือเนี่ยนะฮะขึ้นมาบันทึกเนี่ยแสงไฟเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดวงใหญ่เดี๋ยวมันก็ดวงเล็กมันลอยไปลอยมาเนี่ยนะฮะตรงหน้าสักพักหนึ่งแล้วมันก็หายไปฮะนี่คือแสงไฟแล้วลองสลับกลับไปที่คลิปฮะที่เราเห็นเนี่ยนะฮะวันนี้เราไปที่หมู่บ้านแล้วเราก็ถามว่าเนี่ยก็อยู่บันทึกให้นานเหมือนกันเนี่ยนะฮะทางด้านหมู่บ้านวังโพนตำบลนาจารอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นชาวบ้านบอกว่าในอดีตเนี่ยเคยมีคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนเลี้ยงผีโพงผีพลายและมักจะมีผีมาปรากฏตัวเหตุการณ์แบบเนี้ยชาวบ้านเขาเชื่อว่าเมื่อมีไฟปริศนาลอยขึ้นจากพื้นดินมันเป็นลางบอกเหตุหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะค่ะก็ไม่สามารถสรุปได้นี่อ่ะทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านกับคนถ่ายคลิปไหนฟังเสียงชาวบ้านหน่อยค่ะแสงวูบๆวับชื่อจัดชื่อจัดก็เคยเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่รู้ว่ามันหยังมันลงมาแล้วมันก็แล้วแม่มันกลัวมีสั่งความเดือดร้อนให้ไผแม่ในความคิดแม่ได้น่ะตั้งแต่เกิดจํานี่ฮอดจํานี่ฮอดนี่นี่นะบ่ค่ะบ่เคยเห็นผีกับผีลอยลงมาบ่เคยเห็นแต่เคยผู้เฒ่าเพิ่นเล่าให้ฟังว่าเออตะกี้แต่ก่อนเพิ่นเลี้ยงผีโพงผีพายแม่นบ่ครับอื้อทีมเขียดไปให้มันก็ตายก็หยังไปสิก็เคยเห็นเพิ่นเว้าอะไรอื้อๆคืออะไรจิตดีก็ฟังอ๋อนึกว่าจะไปดูด้วยอย่าถอดหัวนะอย่าถอดหัวนะเดี๋ยวคนตกใจจะไปหาคุณคนแรกเลย